เราเคยครองเป็นเบอร์หนึ่งในการส่งข้าวหอมแต่ปัจจุบันเราโดนเวียดนามแซงเราเรียบร้อยละเวียดนามก็มีวิธีการที่ก้าวหน้ากว่านะครับแล้วก็มีระบบในการลดต้นทุนและต้นทุนได้มากกว่านะครับซึ่งวันนี้ไทยเราก็เริ่มนำของพวกนี้มาใช้การครองถือว่าเป็นเครื่องหนึ่งในเครื่องมือครับที่เราสามารถลดต้นทุนได้การตำนานในเมืองไทยมีกี่ชนิดครับมีทั้งหมด3ชนิดนาง3ชนิดมีนาดังนาวาแล้วก็นาหยอดราคาของข้าวมันขึ้นกับอะไรบ้าง1ผลผลิตของนาข้าวที่เราทำออกมาว่าข้าวเราได้คุณภาพแค่ไหนก็2นะครับพ่อค้าคนกลางที่กำหนดราคาข้าว3ตลาดโลกซึ่งเป็นตัวกำหนดทิศทางของพ่อค้าคนกลางอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นข้าวถือว่าเป็นอาหารหลักและยังเป็นแหล่งจ้างงานที่มากที่สุดข้าวถือว่าเป็นสินค้าที่นำเข้าประเทศจำนวนมากที่สุดปีหนึ่งก็ตกอยู่ที่ประมาณ300,000 ล้านข้าวแบ่งออกเป็น3ชนิดชนิดที่1อาหารร้อนกันที่ผมบอกเมื่อกี้การตำนานชนิดว่าตอนนี้หลายบ้านหลายคนเคยทำที่ผมบอกว่าชอบนาวานี่คือเป็นชนิดนาที่ฮิตมากที่สุดในประเทศไทยนาที่2ต่อมาก็คือการทำนาชนิดหยอดนานี้ครับเราเดี๋ยวนี้เราเห็นน้อยแต่ถ้าเราขึ้นไปทางภาคเหนือนะนาหยอดยังคงมีอยู่นะครับมีช่วงหนึ่งที่พระองค์ท่านทำก็เรียกทำแหลมเปลี่ยนแปลงความคิดนะครับของชาวของที่คนที่ทำนาเลื่อนลอยอย่างส่วนใหญ่จะเป็นนาหยอดสมัยก่อนนะให้หันไปทำปลูกพืชเศรษฐกิจตัวอื่นไอ้การทำนาแบบนี้ก็เลยเลิกร่อยหลอมไปนาสุดท้ายก็คือเป็นนาดำนะครับนาดำเป็นวิธีการปลูกข้าวแบบตกกล้าหรือตอกกล้านั่นแหละครับถ้าหนาวไปพืชไม่ได้ใช้พลังงานพืชก็จะกินอาหารได้น้อยพอร้อนไปพืชก็จะปิดปากพืชก็จะปิดพืชก็จะไม่กินอาหารเลยเพราะฉะนั้นในแต่ละช่วงภาคนี้ครับมันจะเป็นภาคที่ให้ระวังแผนการให้อาหารกับพืชนะครับเริ่มตั้งแต่2 3 4 5 6นะครับเวลาเมล็ดตันสุกแก่มันต้องการอุณหภูมิแค่ประมาณ20ถึง29เราต้องรู้แล้วว่าช่วงถ้าแดดร้อนไปเราจะดูแลพืชยังไงถูกไหมครับช่วงนี้ก็เหมือนกันช่วงที่มันกำลังตั้งท้องเป็นเมล็ดก้าวหน้าเรียกระยะที่มันผสมพันธุ์มันต้องการอุณหภูมิมากนะครับ30ถึง33องศาเซลเซียสถ้าสมมติมันหนาวไปเราจะใส่ปุ๋ยมันยังไงการวิเคราะห์การเจริญเติบโตของข้าวแบ่งออกมาเป็นระยะ3ระยะเท่านั้นเองที่เราต้องให้ความสำคัญนะครับจริงๆระยะของมันมีทั้งหมด5ระยะแต่เราไม่จำแค่3ระยะระยะแรกคือระยะที่เป็นต้นกล้า2ระยะในการแตกกอของข้าว3ระยะที่ข้าวตั้งท้องปกติข้าวเมืองไทยก็จะใส่ปุ๋ยแค่2ครั้งเรื่องนี้ทำไมเราต้องรู้เพราะว่าวันนี้เรามี NPK ชนิดน้ำนะครับเรามี NPK ชนิดน้ำเพราะฉะนั้นเวลาเกษตรกรใส่ปุ๋ยตัวไหนเราต้องดูนะสมมุติเกษตรกรเพิ่งใส่ยูเรีย4600ไปได้สักวันเราจะฉีดตัวไหนดีครับคำตอบก็คือเราตัด2666ออกเพราะอะไรไหมครับมันมีไนโตรเจนเยอะมากแล้วถ้าเราฉีดซ้ำลงไปสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือข้าวจะแปลกนะครับข้าวจะแปลกนะครับเหมือนคนที่อิ่มจากแล้วอ้วนแล้วก็เป็นโรคจริงไหมนะถึงหันไปมองผมก็ไม่ได้ติคนอ้วนนะไม่ได้ตินะเพราะฉะนั้นอันนี้คือยกตัวอย่างให้เห็นเฉยๆนะว่าเราต้องเซตให้ได้ว่าช่วงไหนเขาฉีดอะไรหรือเขาใส่ปุ๋ยอะไรหลักการก็คือบางคนเวลาเราเดินไปหาข้าวมักจะเจอคำถามว่าเราไม่ใส่ปุ๋ยเม็ดได้ไหมในกรณีที่เราจะฉีด2666หรือ6620หรือไม่ขึ้นอยู่กับว่าลูกกาใช้ปุ๋ยเม็ดหรือเปล่าถ้าในกรณีที่เขาใช้ปุ๋ยเม็ดให้ใช้ของเราแค่ตัวเสริมคือไม่ได้ฉีดตลอดทุก10วันนะครับแต่ถ้าในกรณีที่ลูกกาบ่อยครั้งเวลาเราลงเพราะไหนว่าประหยัดในนี้มันต้องฉีดหลายรอบถูกไหมหลายคนเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ถ้าเขาไม่ต้องการใส่ปุ๋ยเม็ดให้เขาฉีดทุกๆ10วันทุกๆ10วันนะครับทุกๆ10วันนะถ้าเขาไม่ใช้ปุ๋ยเม็ดเลยนะ
ไม่ใช่ปุ๋ยเล็กเลยได้ไหมได้ก็ NPK ของเราเนี่ยมันเป็นค่าหลักอยู่แล้ว26 กับ26 20แต่ต้องมีเงื่อนไขคุณต้องฉีดทุก10 วันข้าวจะเก็บสะสมอาหารไว้ในเซลล์ของตัวเขาได้10 วันหรือเป็นระยะที่ดีที่สุดพืชและผักสวนครัวทั้งหลายจะเก็บเซลล์เก็บอาหารไว้ในเซลล์เขาได้7 วันถือเป็นวันครบกำหนดที่สุดส่วนไม้พืชผลเก็บได้ไม่เกิน20 วันมันกินหมดเคลียร์นะนั่นหมายความว่าถ้าสมมติลูกค้าไม่ต้องการใช้ปุ๋ยเม็ดเขาต้องเติม26 6หรือ66 20ตามช่วงการเติบโตของพืชลงไปด้วยและฉีดทุก10 วันขาดไม่ได้เพราะถ้าประกาศปั๊บเหมือนเราอยู่ข้าวเรามีอะไรไหมไม่มีเหมือนกับพืชครับวิธีวัดสภาพดินที่ถูกต้องให้ท่านแบ่งแปลงสมมตินี่คือนาข้าวตามสีภาพแถวนี้เลยนะครับนี่คือแปลงนาข้าวเราอยากรู้ว่านาแปลงนี้มีค่าดินเท่าไหร่ให้เราดินทั้งหมด5 จุดจุดแรกคือจุดที่อยู่ตรงกลางหลังจากนั้นจุดที่2คือด้านมุมซ้าย2 มุมด้านมุมขวาทั้ง2 มุมแล้วเอาดินทั้งหมดมารวมกันในภาชนะเอาน้ำใส่ตีให้มันกรุบกริบภาษาเดียวหรือเปล่าพี่ไอ้แฉะนะครับแล้วหลังจากนั้นเราเสียบตัววัดดินลงไปนะครับทิ้งไว้20 นาทีค่าออกมาเท่าไหร่อัตราค่าเฉลี่ยแปลงนี้เท่านั้นอัตราของเกษตรกรที่เขาหวานปุ๋ยไม่เท่ากันอัตราของการมีอินทรีย์และอนินทรีย์ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นค่า pH จะไม่เท่ากันแต่ถ้าเราเก็บ5 ส่วน5 มุมมาวัดมันจะทำเราให้รู้ค่ากลางของดินนี้นะครับอ่ะต่อไปครับกระป๋องซอยค่าดินที่ดีที่สุดตามแบบนี้คือค่าดินตัวไหนครับพอคุณวัดออกมาเนี่ยมันค่าดินได้เท่าไหร่คุณต้องฉีดตัวไหนคุณต้องใช้ปุ๋ยบำรุงตัวไหนคุณแนะนำเกษตรกรยังไงตัวนี้จะมีผลอย่างเช่นวัดออกมาได้ 4.5 ไนโตรเจนมีแค่ 30% เท่านั้นแสดงว่าพืชที่ปลูกในดินนี้เราต้องฉีดไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมเป็นการด่วนเพราะอะไรครับในดินมันอ่อนมากแค่30 23 33ต้นเองเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่จัดการกับดินนี้เรียบร้อยนะปุ๋ยที่เราใส่ลงไปจะมีอัตราการสิ้นเปลืองถึง 71.34% ตรงนี้เป็นวิทยาศาสตร์การเกษตรนะครับถ่ายรูปแล้วนะผมไปต่อครับการใช้กระป๋องซอยพืชจะแบ่งเป็น3 กลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็คือผักและพืชสวนครัวนะครับหรือรวมจำง่ายๆเราเก็บเกี่ยวผลผลิตของมันภายใน90 วันนะครับก็เรียกว่าพืชอยู่ในตระกูลผักหรือพืชสวนครัวนะครับกลุ่มที่2นะครับกลุ่มพืชไร่กลุ่มพืชไร่คือพืชที่มีอายุเกิน90 วันแต่ไม่เกิน1 ปีเราได้เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วอันนี้เกี่ยวกับกลุ่มพืชไร่กลุ่มที่3คือไม้ยืนต้นหลักการนะครับเวลาเราใช้การกรองซอยถ้าเป็นพืชกลุ่มแรกให้เราใช้อัตรา2 ช้อนแกงต่อน้ำ20 ลิตรนะครับ2 ช้อนแกงต่อน้ำ20 ลิตรอัตรานี้คืออัตราที่ให้ผลดีที่สุดทุกแปลงที่อาจารย์ลงมาทั้งหมดอาจารย์ใช้อัตรา2 ช้อนแกงทั้งหมดแล้วมันได้ผลลัพธ์ที่ดีทั้งหมดนะครับต่อน้ำ20ลิตรจะใช้ถังพ่นหรือจะใช้ฟักกี้ก็แล้วแต่ฟักกี้ก็แล้วแต่จนพื้นไร่4ช้อนแกงนะครับ4ช้อนแกงใบยืนต้น8ช้อนแกงหลักการจัดอัตราส่วนผสมของทางรองซอยไม่ว่าพืชนั้นอยู่ระยะไหนให้เราดูพืชเป็นหลักถ้าพืชอยู่ในกลุ่มผักพืชสวนพืชไร่เอาจำให้เราใช้2ช้อนแกงตลอดไม่ว่าพืชอยู่ในระยะไหนแล้วแต่ดินตรงนั้นเราใช้2ช้อนแกงตลอดสำหรับนาข้าวเราใช้4ช้อนแกงตลอดนะครับไม่ว่านาข้าวจะอยู่ในระยะไหนก็ตามนะครับเราใช้4ช้อนแกงตลอดสำหรับไม้พืชไม้ผลไม่ยืนต้น8ช้อนแกงตลอดนะครับทีนี้ทำไมผมไม่จำคำว่า2 4 8นะครับ2 4 8เพราะว่าอย่างเกษตรกรไม่ได้ผ่านตาช่างเลยจริงไหมในนาข้าวไม่ใช้ตาช่างจริงไหมแล้วมันต้องเป๊ะเลยไหมไม่จำเป็นนะไม่จำเป็นต้องเป๊ะครับแต่ว่านี่คือโดยหลักการประมาณ1 ถุง
เราใช้ได้ในพื้นที่กี่ไร่ครับรู้หรือยัง10ไร่นะครับถ้าเราใช้อัตรานี้เราจะฉีดได้ประมาณ10ไร่ทีนี้การทำนาข้าวเรื่องอื่นที่ทุกคนจะต้องก็คือโรคข้าวที่ทุกท่านเขาปล่อยโรคที่ต้องในนาข้าววันนี้เตรียมหมายเหตุแก้6โรคนะครับแต่เป็นโรคที่ทุกคนจะต้องรู้เป็นสมมติฐานหรือพื้นฐานโรคที่1ครับก็เรียกว่าโรคใบไม้นะครับใบไม้โรคนี้ครับเกิดจากอะไรเราไปดูกันจากเชื้อราที่ชื่อแพริคอราเซียนะครับลาเรียผมลิ้นผมไม่ได้เรียนขนาดนั้นเชื้อนี้ครับจะบุกเข้าทำลายข้าวในทุกส่วนมักระบาดในช่วงที่เป็นต้นกล้าถึงออกรวงเชื้อจะทำลายใบได้มากที่สุดเมื่อทำลายใบจะทำให้ใบก้าวเป็นจุดฉับน้ำแล้วหลังนั้นพอเป็นจุดฉับน้ำเสร็จมันก็จะเป็นแบบนี้พอมันแห้งมันก็จะเป็นแบบนี้ครับคือโรคแบบนี้เวลาเราเดินไปในนาข้าวนะครับเกษตรกรบางคนจากการที่เขาทำนาข้าวนานๆพอมันเริ่มเป็นก็มองไม่ออกว่ามันคือโรคแต่วันนี้เราทุกคนเห็นภาพแล้วมองไม่ออกว่านี่คือโรคตอนนี้คือโรคเสร็จมันเป็นเรื่องของเราที่เราต้องนำเสนอให้ได้โรคต่อมาก็คือโรคใบขีดโปร่งแสงชื่อแปลกๆนะครับแต่เคยเห็นกันไหมครับเคยเห็นนะครับโรคนี้อินมากเหมือนกันครับในนาข้าวมันเกิดจากเชื้อราตัวเดียวกันนะครับเชื้อสามารถทำลายข้าวได้ทุกส่วนเหมือนกันนะครับนะต่อไปโรคตัวนี้ผ่านไปหนึ่งโรคนะครับโรคขอใบแห้งเคยเห็นไหมขอใบแห้งเคยเห็นนะครับขอใบแห้งโรคต่อมานะครับเป็นโรคมะเร็งไม่ใช่ข้าวดีดนะคนละอย่างกับข้าวดีดนะรู้จักข้าวดีดไหมข้าวดีดมันเป็นหญ้าชนิดหนึ่งที่มันมีรวงเหมือนข้าวแล้วมันระบาดกับรถเกี่ยวข้าวแล้วใครก็ตามเวลาเกี่ยวข้าวแล้วเอามาเล็ดมันไร้ทำพันในรูปการหลักไปอีดีดก็เรียกข้าวดีดนั่นแหละบางคนก็เรียกว่าอีดีดมันจะอยู่ในปริมาณกับข้าวเปลือกปนกันอยู่เลยแล้วตอนที่เราหว่านเตรียมต้มเสร็จเราหว่านมันจะงอกขึ้นมาด้วยแต่มันจะงอกช้ากว่าข้าวแต่มันจะไม่ทิ้งข้าวข้าวขึ้นระดับนี้มันก็ขึ้นระดับนี้ข้าวระดับนี้มันขึ้นระดับนี้แต่มันมีช็อตเด็ดของมันนะช็อตเด็ดของมันก็คือเวลาเราใส่ข้าวเปลือกเมื่อไหร่มันจะแซงข้าวมันจะใส่ข้าวนะทำไมสาเหตุถึงเป็นอย่างนี้ผมกำลังอธิบายทุกท่านฟังว่าธรรมชาติคือใบสีเขียวเนี่ยครับธรรมชาติเลยนะมันต้องการคลอโรฟิลล์ใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นใบที่อยู่บนกว่าจะได้แสงแดดมากกว่าใช่ไหมใช่เหมือนกันวันนี้เราเอาคนไทยไปอยู่อเมริกาดูสิสิ่งที่คุณเห็นคืออะไรถ้าคุณเอาไปอยู่แต่เด็กกลับมาให้เด็กไทยคนนั้นตัวสูงเลยไหมไม่แน่ใจไม่ต้องดูมากคุณดูธนาธรสูงไหมไปตั้งแต่เล็กๆไปอยู่ที่โน่นกลับมาตัวใหญ่เลยไหมธรรมชาติของพืชกับมนุษย์คล้ายๆกันคือการเอาตัวรอดเพราะฉะนั้นอีดีทั้งหลายเนี่ยพอมันตั้งตัวทันเมื่อไหร่มันจะไล่ข้าวแล้วมันจะสูงกว่าข้าวนะครับแล้วมันจะเป็นปัญหากับข้าวคือข้าวสังเคราะห์ได้น้อยลงแต่ตรงนี้ครับมันสามารถที่จะแก้ไขได้ประมาณครับนะครับไปดูตรงนี้ก่อนไอ้โรคมะเร็งด่างตัวนี้เกิดจากเชื้อราที่ชื่อโพซาเรียมนะครับโรคชนิดนี้มักจะเกิดในช่วงที่ออกรวงเริ่มติดมะเร็งเราจะพบแผลเป็นจุดสีน้ำตาลกดดำครับเป็นจุดสีเทาๆชมพูบนมะเร็งก่อนในรวงก้าวนะครับแล้วที่น่ากลัวของโรคชนิดนี้คืออะไรมันปลิวตามลมมันกระจายตามลมเลยนะวิธีแก้ครับวิธีแก้เวลาเราเจอโรคมะเร็งด่างเนี่ยเกษตรกรจะต้องรู้เชื้อโรคเช่นกันเชื้อตัวนั้นที่เราจะแก้คือเชื้อไกรโคเดอร์มานะครับเกษตรกรจะต้องฉีดด้วยเชื้อไกรโคเดอร์มาเท่านั้นนะครับ
ไอโกดามาเชื้อตัวนี้เป็นเชื้อโรคดีหรือเชื้อโรคร้ายเชื้อดีนะครับจริงๆมันก็คือเชื้อร้ายเหมือนกันแต่มันไม่ทำอันตรายข้าวแต่ถ้าพอเรามันอยู่ในพื้นที่ที่อื่นมันทำลายแต่ถ้าเราเก็บลงไปปั๊บเชื้อชนิดนี้ครับมันจะไปจับกินเชื้อโรคที่ก่อให้เกิดมะเร็งด่างเพราะฉะนั้นเวลาเราเจอกรณีที่เป็นเชื้อราทั้งหมดนะครับในนาข้าวให้นึกถึงยาหรือเชื้อไทโกลามานะครับตัวนี้ให้ดีนะครับไทโกลามาถ้าเชื้อมันระบาดหนักเชื้อตัวนี้สามารถฉีดพร้อมกับผลิตภัณฑ์ของเรา4ตัวนี้ได้หมดเลยนะครับนะครับเป็นตัวที่เปิดใจเกษตรกรได้ดีเพราะเชื้อเพราะโรคมะเร็งด่างเนี่ยเชื่อถือครับโดยเฉพาะในภาคกลางนะครับระบาดหนักช่วงระบาดหนักมันหนักจริงๆนะครับและทุกที่มีหมดเลยนะครับต่อมาครับโรคถอดฝักดาบนะครับก็คือกากไหม้นั่นแหละนะโรคกากไหม้ต่อไปครับโรคใบจุดสีน้ำตาลนะครับใบจุดสีน้ำตาลโรคนี้ครับไอ้ที่เราคุยถึงเรื่องเปรี้ยวเมื่อกี้มันคือตัวปาหะมันจะเป็นตัวนำตัวปาหะนะครับต่อไปโรคใบสีน้ำตาลนะครับไอ้นี่เกิดจากเชื้อราเหมือนกันเชื้อแบคทีเรียตัวร้ายเหมือนกันนะครับต่อไปใบกากแห้งไอ้นี่คือตัวดีเลยนะกากแห้งเนี่ยมันเกิดจากหนึ่งเชื้อรา2ภาวะผันเปลี่ยนของอุณหภูมิมันจะทำให้เกิดโรคชนิดนี้ได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นตัวสำคัญที่สุดคือตัวนี้นะครับนะครับรางฟองพักสูตรหนึ่งจะเป็นตัวเร่งให้เกิดใบใหม่กากใบใหม่ขึ้นมาแต่ถ้าเราฉีดตั้งแต่แรกนะครับผมสรุปอย่างนี้ครับในเรื่องเชื้อโรคให้ฟังก็คือว่าถ้าเราใช้สารฟองพักตั้งแต่แรกไอ้โรคทั้งหมดนี้ครับจะมีอัตราการรุนแรงที่น้อยมากหรือแทบไม่มีเลยนะครับเพราะอะไรตัวที่หนึ่งเราใช้ทางฟองซอยกับดินทางฟองซอยจะไปช่วยให้ทางฟองซอยตัวดีมีกี่เปอร์เซ็นต์ครับคืนผมหมดแล้วจังในดินจะมีทางฟองซอยตัวดีอยู่ 10% ไม่ใช่ทางฟองซอยตัวดีดิมีแบคทีเรียตัวดีอยู่ 10%แล้วก็มีแบคตัวร้ายอยู่ 10% ในดินนี่ครับอัตราเฉลี่ยนะเพราะฉะนั้นการฟองซอยหน้าที่ของเราที่มันทำหลักๆคือพอเราฉีดลงไปในดินปั๊บเนี่ยมันจะไปทำให้การฟองซอยตัวดีนะครับมีความแข็งแรงขึ้นสิ่งที่เราเห็นผมกำลังยกตัวอย่างเมื่อกี้ผมย้ำว่าให้มองพืชหรือสิ่งมีชีวิตทุกอย่างมนุษย์มนุษย์ก้าวบนกำลังข้ามกันไหมเพื่อแย่งชิงอำนาจเป็นไหมฮะอย่าเลยอาจารย์เดี๋ยวผมติดตัวผมคิดอยู่อย่างนั้นไหมเอานะเอาเป็นว่าผมไม่เอ่ยชื่อแล้วกันเอาของทุกท่านไม่ได้มนุษย์แย่งอำนาจนะครับส่วนแบคทีเรียแย่งอาหารและที่อยู่อาศัยไกลกันไหมสุดท้ายอำนาจก็ปล่อยเพื่อให้เกิดที่อยู่อาศัยนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมี 80% ที่อยู่ตรงกลางยังไม่เข้าข้างใครยังไม่กลับไปอยู่ฝ่ายแบคทีเรียตัวดีหรือแบคทีเรียตัวร้ายแต่ถ้าตัวไหนชนะมันก็เป็นพวกกลุ่มนั้นเลยนะครับเหมือนมนุษย์ไหมเหมือนเนาะการฟองซอยจะแก้ปัญหาเรื่องพวกนี้ได้ดีมากก็คือมันทำให้กลุ่ม 80% นะครับเข้าเป็นพวกกลุ่มดี 10% เพราะการฟองซอยพอเราฉีดลงในดินทั้ง3วันเท่านั้นเองนะครับถ้าเกษตรกรถามเราว่ากี่วันฉีดทางฟองเสร็จได้ผลทุกท่านตอบด้วยความมั่นใจเลยว่า3 วันวัดค่าพีเอชได้เลยนะครับเวลาฉีดเสร็จ3วันวัดค่าพีเอชเลยตอบมั่นใจว่า3 วันวัดค่าพีเอชได้เลยมันจะทำให้เกษตรกรมั่นใจมากขึ้นทีนี้พอ3วันผ่านไปครับจุลินทรีย์ตัวเป็นที่เป็นกลาง 80% นะครับมันจะเข้ามาเป็นพวกกับจุลินทรีย์ตัวดีแล้วสิ่งที่มันทำคืออะไรนะมันกินจุลินทรีย์ตัวร้ายแสดงว่าที่ดินตรงนั้นที่นาผืนนั้นเป็นที่นาที่ปลอดโรคดินพร้อมครับที่จะให้หน่อเนื้อกับเดิมนะครับให้ข้าวได้แตกคอให้ข้าวได้แตกหน่อนะต่อไปนะครับนอกจากเชื้อโรค
6อย่างที่ผมยกมาสิ่งหนึ่งที่เราต้องรู้เช่นกันก็คือไอ้พวกแมลงกัดดูพืชทั้งหลายเนี่ยมันมีวงจรชีวิตยังไงนะครับที่มันเข้าทำลายพืชตัวที่หนึ่งก็คือเปลี่ยนไฟเปลี่ยนไฟระยะของมันก็คือ10ถึง35วันนะครับแสดงว่าเปลี่ยนไฟมันจะระบาดหนักในช่วงไหนครับตั้งแต่เริ่มเป็นต้นกล้าจนถึงเริ่มตั้งท้องจริงไหมเพราะมันคือ10ถึง35วันต่อมาเปลี่ยนกระโดดสีน้ำตาลเปลี่ยนกระโดดหลังขาวระยะของมันคือ20ถึง100วันมันก็เริ่มระบาดตั้งแต่ตอนที่เป็นต้นกล้าแข็งแรงแล้วจนถึงเริ่มออกรวงตรงนี้จะเป็นเปลี่ยนกระโดดสีน้ำตาลไอ้ตรงนี้มันมีประโยชน์ตรงไหนผักเนี้ยมันมีประโยชน์ตรงที่ว่าบางท่านยังไม่รู้จักเปลี่ยนทุกชนิดแล้วจะวิเคราะห์ได้ยังไงก็ดูอัตราการโตของข้าวกับเวลาที่มันระบาดอย่างเช่นหนอนกองข้าวนะครับหนอนกองข้าวมันจะเริ่มระบาดกัดกินกอตั้งแต่ข้าวอายุได้10วันจนถึงข้าว90วันอันนี้คือหนอนกองข้าวเพราะเวลาเกษตรกรเจอปัญหาครับถ้าเราไม่แน่ใจให้เปิดถังนี้ดูทันทีเลยว่าอะไรที่เป็นกัดรูข้าวเขาอยู่ในตอนนั้นนะครับอย่างหนอนใบห่อข้าวมันจะเริ่มระบาดตั้งแต่25วันก็คือระยะตรงนี้นะครับระยะที่แตกต่อจนถึง110วันก็คือตอนที่ออกรวงอันนี้คือหนอนห่อใบข้าวรู้จักหนอนห่อใบข้าวไหมส่วนแมงบัวรู้จักแมงบัวไหมแมงบัวเนี่ยมันจะระบาดหนักในช่วง15ถึง65วันนะครับมันกินน้ำเลี้ยงเหมือนกันเลยนะครับมันกินน้ำเลี้ยงเหมือนกันเลยมันทำให้พืชฝ่อน้ำแต่ก็ตายโอเคถ่ายรูปมาไปแล้วใช่ไหมนะครับนี่เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นคู่มือที่ทุกคนต้องมีนะครับในการวิเคราะห์ต่อไปเราจะเจาะลึกในการใช้การฟองของเรากับข้าวละตัวที่หนึ่งการฟองพักการฟองพักส่วนหนึ่งจุดเด่นของมันที่เราใส่ลงไปสารนั้นชื่อว่าอะโตนินถูกต้องตรงนี้นะครับข้อสองวิตามินโบนึงตบมือให้ฝั่งนี้ด้วยกันโอเคผมรู้แล้วผมต้องให้สองฝั่งแข่งกันนะครับต่อไปครับนี่คือสูตรของทางผสมนะครับจำไว้เลยไม่ว่าแปลงไหนคุณต้องใช้สูตรอย่างนี้ทั้งหมดพืชเมื่อกี้เราแบ่งเป็นกี่กลุ่มครับเราแบ่งเป็น3กลุ่มนะกลุ่มแรกคือพืชลมลุกกับพืชสวนถูกไหมกลุ่ม2ก็คือพืชไร่กลุ่มที่3ก็คือไม้ผลไม้ยืนต้นตัวข้างหน้า10 20 30ตัวนี้นะครับหมายถึงในขนาดพืชเหล่านี้มันเป็นต้นอ่อนอยู่คุณต้องใช้เท่านี้นะครับใช้เท่านี้นะเมื่อไรก็ตามที่มันเป็นต้นแก่ให้คุณขยับขึ้นมาเลยให้ใช้ตัวหลังนะครับให้ใช้ตัวหลังให้ใช้ตัวหลังทีนี้20 30 50จับตัวเลขนี้ดีนะครับใครไม่จับอันตรายนะจะบอกให้20 30 50คือความเข้มข้นที่สุดที่เราจะใช้กับเขาความหมายของผมก็คือห้ามเกินตรงนี้สามารถขยับเป็น40ได้ไหมได้ไปขยับเป็น25ได้ไหมได้ขยับเป็น15ได้ไหมได้แต่ห้ามเกิน20ห้ามเกิน30ห้ามเกิน50และจำตรงนี้ให้ดีที่ผมพูดเมื่อกี้พืชผักสวนครัวระยะห่างในการฉีดคือ7วันพืชไร่10วันไม้พืชผลคือ15วันนะครับ15วันนี่คือระยะเวลาที่พืชเก็บอาหารแล้วกินอาหารได้ดีที่สุดกว่าที่เขาจะบ่นนะครับเราสั่งตรงนี้ใครมีคำถามหรือไหมในน้ำข้าวก็ต้องปรับ15วัน15วันในน้ำข้าวต้องปรับไหมข้าวอยู่ระยะไหนครับประมาณเดือนหนึ่งข้าวจะอยู่ในพื้นไหนครับอันนี้ไม่ได้ย้อนนะผมสอนให้ทุกท่านกำหนดได้ก้าวก็คือพื้นไร่พื้นไร่ฉีดกี่วันครั้งครับ10วันครั้ง10วันครั้งทีนี้พื้นไร่ตอนนั้นเป็นต้นหน่อหรือต้นแก่ครับ คือตอนนี้ที่คุณพี่ไปเจอแก่ยังแก่แล้วถ้าแก่แล้วเราใช้20หรือ30ครับ30ได้คำตอบยังอันนี้คือเป็นเทคนิค
จริงๆข้าวเป็นพืชที่ละเอียดมากวันนี้ทำไมถึงจับข้าวขึ้นมาเป็นพืชที่หนึ่งเดี๋ยวต่อไปเดือนหน้าจะเป็นข้าวโพดมันสำปะหลังอ้อยนะครับแต่วันนี้ให้กับข้าวเพียวๆเพราะอะไรข้าวมันเป็นพืชที่ไม่เหมือนชนิดอื่นตรงที่ว่ามันมีความแตกแยกของสายพันธุ์ข้าวบางพันธุ์80วันก็มี75วันก็มี90วันก็มี95ก็มี110วันก็มี120วันก็มีนี่คือข้าวทีนี้พอเราดูข้าวเนี่ยเราจะเอาตัวนี้จับทีเดียวเนี่ยเอาตรงๆนะไม่ถูกถูกแหละเพียงแต่ว่ามันให้ผลไม่ได้เต็มที่วันนี้ก็เลยนี่คือเหตุผลว่าวันนี้ขอคุยเรื่องข้าวเรื่องเดียวนะครับเรื่องพืชดินไม่คุยข้าวตามผมนะเราเอาระยะมันเป็นหลักนะครับข้าวเราฉีดทั้งหมด5ระยะจำไว้นะครับ5ระยะนะครับระยะที่เป็นต้นอ่อนก็คือตัวที่เราช่วงที่เราใช้20เนี่ยมันมีครั้งเดียวเท่านั้นเองก็คือหลังจากข้าวงอกได้20วันหลังจากข้าวงอกได้20วันนะข้าวงอกได้20วันเราใช้ตัวนี้นะครับคือระยะที่1หลังจากนั้นระยะที่2คือก้าวแตกกอตอนก้าวแตกกอเราขยับไป30แล้วนะครับครั้งที่2คือก้าวแตกกอใครจดได้จดนะครับก็ผมไม่มีผังตัวนี้ให้นะครับข้าวเราจะฉีด5ระยะเท่านั้น1หลังจากงอกเราไม่ได้นับตั้งแต่เริ่มหว่านนะครับสำหรับข้าวเราฉีดครั้งแรกนับตั้งแต่มันเริ่มงอกเรานับไปเลยประมาณ20วันไม่ต้องแป๊ะ20หรอกก็คือประมาณ20นะครับให้เราใช้การฟองพลักสูตร1ฝาเขียวนะครับกับ2666ในอัตรา10 cc ถ้าเราฉีดมือนะฉีดลงไปเลยนะครับคือครั้งที่1นะครับคือครั้งที่1แต่ถ้าในกรณีที่ใช้โดนถ้าใช้โดนบินนะไหนใครใช้โดนแล้วบ้างเดี๋ยวนี้พวกที่ชาวนาคนเนี่ยเป็นโดนแล้วบ้างจำไม่ดีนะครับเคล็ดลับสำหรับใช้โดนคุณต้องเพิ่มขึ้นเป็น3 เท่าแสดงว่า20กลายเป็น60 20กลายเป็น60ถ้าคุณฉีดโดนนะเหตุผลอะไรเหตุผลรองรับตรงนี้ครับตรงที่ว่าเวลาเราฉีดโดนมันมีค่าผันผวนเขาเรียกค่าผันตามทิศทางของลม1ละนะครับ2บินช้าบินเร็ว1ละคนที่ขับโดนไม่จำนานก็1ละเพราะถ้าเราใช้อัตรา20อยู่เหมือนเดิมสิ่งที่ตามมาก็คือข้าวกับต้นไม่ได้เราจึงจำเป็นต้องอัตราที่เข้มข้นขึ้นเพราะโดนบางเจ้าบินเร็วบางเจ้าบินช้าถูกไหมครับถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องเพิ่มขึ้นเป็น3เท่านะครับเวลาจะไม่เสมอสูตรการผสมนะครับอย่างน้อยที่สุดเวลาคนบินโดนต้อง2เท่าแต่ระยะที่เห็นผลชัดที่สุดคือ3เท่าตามสูตรของเราอย่างเช่นนาข้าวครั้งแรก20ถ้าบินโดนก็ต้อง60ต้อง60ต่อน้ํา20ลิตรนะต่อน้ํา20ลิตรนะใน20ลิตรนะเพราะฉะนั้นครับระยะที่2ของการฉีดข้าวก็คือระยะข้าวเริ่มแตกออกข้าวเริ่มแตกกอเรายังใช้สูตรนี้อยู่นะครับเพราะมันยังเป็นต้นอ่อนอยู่นะครับยังใช้สูตรหน้า20อยู่ครั้งที่3ของข้าวก็คือข้าวแตกกอเต็มที่นะครับเราไม่เวลาเราทำข้าวอย่าลืมนะว่าเราไม่ฟิกในเรื่องของ10วันเราฟิกเรื่องอายุของข้าวเป็นหลักเรื่องที่เราเห็นนะการเติบโตของเขาเป็นหลักนะครับครั้งที่3คือข้าวแตกกอเต็มที่ครั้งที่4ข้าวเริ่มทั้งท้องข้าวเริ่มทั้งท้องเราฉีดตัวไหนครับสองข้าวเริ่มทั้งท้องเราใช้เดี๋ยวผมมีภาพหรือเปล่าเดี๋ยวผมมีภาพให้ตอนหลังนะทุกท่านจะได้จำได้ของข้าวเริ่มทั้งท้องเนี่ยให้เราใช้6620นะครับบวกด้วยรางฟองพลักสูตร2นะครับฉีดพร้อมกันนะครับเพราะจังหวะที่ข้าวตั้งท้องเนี่ยข้าวมันต้องการอาหารในจำนวนที่มากข้าวต้องการอาหารในจำนวนที่มากเขาเลยจำเป็นเราจำเป็นต้องฉีดในปริมาณที่มากนะครับเราจึงจำเป็นต้องใส่6620ลงไปเสริมแม้ว่าเขาใส่ปุ๋ยก็ตามแม้ว่าเขาใส่ปุ๋ยของเขาก็ตามปุ๋ยทั่วไปตามท้องตลาดแต่ละยี่ห้อความเข้มของเนื้อปุ๋ยมันต่างกันจริงไหมเราจำเป็นต้องผสม6620ลงไป
พื่อให้ความเข้มข้นมันมีปริมาณที่ข้าวจำเป็นจะต้องใช้จริงๆทีนี้วันนี้ทำไมเราจะต้องฉีดแทนการใส่เม็ดปุ๋ยหรือเราต้องการฉีดเสริมลงไปก็เพราะว่าเม็ดในเวลาเราหว่านนะครับช่วงโดยเฉพาะช่วงตรงนี้เนี่ยทุกท่านสังเกตไหมครับว่าร้อนมากสังเกตไหมน้ำร้อนมากพอร้อนมากเนี่ยปุ๋ยไม่ต้องโดนแสงแดดหรอกครับแค่หว่านไปบนดินนี่มันระเหยละมันระเหยละไอ้ตัวที่ระเหยออกไปคือธาตุอาหารที่พืชจำเป็นจะต้องกินนะแมกนีเซียมนะโพแทสเซียมที่อยู่ในปุ๋ยเม็ดมันระเหยตามอากาศร้อนเลยนะครับเราเลยจำเป็นจะต้องเติมไอ้ตัวโอโค20ลงไปเพื่อมันซึมเข้าเซลล์พืชโดยทันทีย้ำเลยว่าจำเป็นนะครับจำเป็นมากนะครับเพราะฉะนั้นเวลาใครทำนาข้าวแล้วเจอเมล็ดข้าวรีบผลพวงจากการที่เขาใช้ปุ๋ยบางคนจะปุ๋ยปลอมชาวบ้านไม่รู้นะครับปุ๋ยปลอมเพราะเขาไม่มีเครื่องแยกว่าใส่โพแทสเซียมมาเท่านี้นะใส่ฟอสฟอรัสมาเท่านี้นะชาวบ้านไม่รู้ครับชาวบ้านไม่รู้ครับเราเลยจำเป็นต้องเอาของเราเพิ่มลงไปนะอัตราเพิ่มอย่าลืมนะครับสำหรับ NPK สำหรับ NPK นะถ้าเราฉีดมือใช้เท่าไหร่ครับ10 cc ต่อน้ำ20ลิตรนะครับแต่ถ้าเราใช้โดน30นะ30จำไว้นะถ้าโดนมือเราเพิ่มเป็น3เท่าเลยนะครับมันไม่เปลืองหรอกครับเวลาเราเขาใส่แก้มข้นอ่ะเขาก็จะบินตามปกติของเขาแหละแต่ว่าถ้าเราเคยเห็นคนฉีดโดนนะครับไร่หนึ่งก็บินแป๊บเดียวเองไปกลับไปกลับไปกลับเพราะถ้ามันมีปริมาณที่แก้มข้นเรามั่นใจได้เลยว่าข้าวเรากินอย่างพอเพียงนะครับต่อไปนี่คือสูตรสองสูตรสองเราฉีดตอนสำหรับข้าวเราฉีดตอนไหนครับเริ่มตั้งท้องใช่เราสามารถฉีดเริ่มตั้งท้องนะตัวนี้แหละครับผมพูดเมื่อกี้ครับมันไปร่วมกับ6620นะครับ6620 10 cc นะครับแต่ถ้าเราใช้โดนเป็น30ตัวนี้กี่ cc ครับเวลาท่านตอบคือให้เรามอง20กี่30 20ตัวหน้าคือตอนที่เป็นต้นอ่อนพอ30คือต้นที่เป็นต้นแก่เพราะฉะนั้นข้าวเวลามันออกรวงมันแก่นะมันแก่แล้วนะครับนี่ครับถ่ายรูปไปเลยคือเวลาเราจำสูตร2เราไม่ต้องจำตัวหน้าเพราะมันตัวหน้ามันไม่มีหลักการจำก็คือ2 3 4ได้เลยหรือ2 3 5ก็ได้เพราะไม้ผลเต็มที่ก็ไม่เกิน50 cc เพราะผลจะเปลี่ยน40หรือ50ความหมายก็คือเหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือห้ามเกิน20ห้ามเกิน30อันนี้ห้ามเกิน50แต่ปกติเกิน50ต่อน้ำ20นี่เหมือนกันระยะตัวนี้เหมือนเดิมนะครับห้ามฉีดในขณะที่พืชกำลังเหี่ยวเฉาหรือขาดน้ำพืชอ่อนแอถูกต้องครับปรบมือให้หน่อยครับถูกต้องครับก็พืชกำลังอ่อนแอพืชเหมือนคนเหมือนที่ผมบอกนะครับให้วินิจฉัยพืชเหมือนคนถ้าคนอ่อนแอคนก็ไม่อยากจะกินถูกไหมไม่อยากกินนี่คือเหตุผลว่าทำไมของเราปุ๋ยเราถึงโดยภายใต้เราใช้ระบบทีเลชันหรือระบบทีเลนั่นแหละคือการหลอกให้พืชกินแต่การหลอกให้พืชกินต่อให้เราหลอกยังไงก็ช่างถ้ามันไม่พร้อมจะกินมันก็ไม่น่าฟังสังเกตว่าพืชมันเหี่ยวเฉาไปมันจะลงอย่างนี้จริงไหมเพราะฉะนั้นปากใบพืชอยู่ที่ไหนครับอยู่ใต้ใบพอเราฉีดลงไปมันก็ไม่โดนใต้ใบโดนข้างบนนะครับโดนข้างบนทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นในระยะนี้ห้ามนะครับถือว่าเป็นห้ามเลยไม่งั้นเปลืองเปล่าเปลืองเปล่านะนะต่อมาครับเราจะคุยกันในเรื่องของ NPK คืออะไรครับธาตุอาหารหลักถูกต้องครับเพราะฉะนั้นให้เราจำนะครับ NPK ของเรา26ช่วยในเรื่องอะไรเร่งรากบำรุงต้นแตกยอดอ่อนได้ดีสร้างใบเขียวเพิ่มความเขียวเสริมการกินธาตุอาหารทางใบและทางรากได้ดีอันนี้คือหน้าที่นะครับของ26กรมให้จำอย่างนี้ครับตอนเริ่มต้นตัวหน้าสูงตอนท้ายตัวหลังสูง26กรมกับ26 20เคยวงเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหม
20ประโคมนี่คือหลักการจำนะ20ประโคมก็คือเริ่มต้นสูงพอไปช่วงปลายก็คือช่วงกลางจะเป็นประโคม20เอาเป็นว่าขวดสีเขียวเราเริ่มใช้ตั้งแต่ข้าวอายุได้20วัน20วันก่อนถึงข้าวทั้งท้องนะครับเราใช้สูตรนี้ตลอดเลยนะครับเราใช้สูตรนี้ตลอดนะครับเอาเป็นว่าเวลาเราเดินไปเจอแปลงนาข้าวเมื่อไหร่เราดูว่ามันอยู่ระยะไหนถ้าอยู่ในระยะตั้งแต่20วันจนถึงข้าวทั้งท้องอย่าขาดตรงนี้นะครับอย่าขาดตรงนี้แต่ถ้าเราไปเจอแปลงข้าวในขณะที่มันตั้งท้องแล้วให้เราใช้ตัวนี้เป็นหลักนะครับ6620องค์20จะช่วยในเรื่องการสร้างตาดอกนะครับสร้างเมล็ดนะครับและช่วยในการสะสมแป้งในเมล็ดทำให้เมล็ดของข้าวมันเต็มมันเต็มมันตึงแล้วมันจะเรื่องหนึ่งที่มันจะทำคือมันจะดันรวงจนสุดเพราะฉะนั้นข้าวที่เราผมบอกให้ทุกท่านนะครับใช้เทคนิคเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าได้เลยผมบอกว่าข้าวเนี่ยเป็นพืชที่ 48% จริงๆหลักการคืออย่างนี้ครับคนที่48ผมเองแหละที่เป็นบรรยายขึ้นมาพืชได้ใช้การฟองของเราจะมีผลผลิตเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 48% เพราะฉะนั้นค่าวิจัยเป็นพืชที่ชัดที่สุดถ้าเขาเคยได้อยู่60ถังผมบอกเลยนะ100ถังคุณได้แน่คุณได้แน่ถ้า75ถัง100ถังแน่ๆนะครับถ้าเขาใช้ตามสูตรของเราทั้งหมดตรงนี้คุยลูกฟ้าฟังตั้งแต่เริ่มได้เลยมันคือการมัดใจและปลอบใจลูกค้าเพราะลูกค้าครับลูกค้าจะตั้งตารอแล้วหลังจากนั้นเราก็จะตั้งตารอเช่นกันฉีดเยอะวะฉีดเยอะวะบอกให้ร้อนถังเพราะถ้าเราไม่ฉีดไม่ได้ร้อนถังจริงไหมครับมันเป็นการกระตุ้นลูกค้าและกระตุ้นเราพร้อมกันต่อมาครับนี่คือสูตรการใช้ปุ๋ย NPK ท่านสามารถพลิกแปลงได้ที่สุดไม่เกินนี้เท่านั้นนะครับ10 20 30นี่คือหลักการพลิกแปลงสูตรนะครับหลักการพลิกแปลงสูตรสมมติเราเดินไปเจอพืชไร่ที่มันโซมากเลยเราจะฉีดทีละเซตไหมไม่เหมือนคนที่ปวดมากๆอ่ะสมมติทหารโดนยิงมาแล้วปวดมากเลยคุณจะฉีดยาพาราได้ไหมไม่ได้คุณต้องฉีดมอร์ฟีนจริงปะเอากระหนังแรงเข้าไปเหมือนกันกับตัวนี้ถ้าพืชในสภาพเราไปเจอพืชไร่ที่มันโซมากเลยคุณจะฉีดทีละ10เหรอไม่พอกินคุณต้องเพิ่มเป็น20เลยหรือไปเจอทุเรียนต้นหนึ่งต้นมันโซมากเลยอะทุเรียนอะไม่เคยให้ลำลงเลยปุ๋ยก็ไม่ค่อยใส่แต่อยากได้ลูกไปขายจังเหมือนใครบางคนเนาะปุ๋ยไม่ค่อยใส่แต่ทำไมผลิตได้น้อยจังนะคุณต้องเพิ่มเป็น30เลยในการฉีดครั้งแรกอันนี้คือเทคนิคของการหลักเทคนิคต่างละในการทำให้พืชนะทีนี้นี่คือสูตรเรื่องการเจริญเติบโตจำเลยครับนะครับ3ตัวนี้นะครับ3ตัวนี้สำหรับใช้กับนาข้าวตั้งแต่ไหนครับตั้งแต่ไหนตั้งแต่เตรียมดินเพราะมันมีตัวนี้เข้ามาด้วยไงมันมีตัวนี้เข้ามาด้วยไงตั้งแต่เตรียมดินเลยจนถึงก่อนการตั้งท้องนะครับจนถึงก่อนการตั้งท้องจนถึงตั้งท้องนั่นแหละนะครับเราจะใช้ตัวนี้เป็นหลักเลยนะครับส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือสูตรเพิ่มคุณภาพผลการผลิตสูตรเพิ่มคุณภาพของการผลิตเราก็จะใช้ตัวนี้โดยเฉพาะตัวนี้สำคัญนะครับโดยเฉพาะตัวนี้สำคัญนะครับถ้าพรีเซนต์เป็นคุณได้ยกหลักเลยนะล่าสุดผมไปที่โลกมาเกษตรกรกลับใจเปลี่ยนใจไม่ใช่คุณเนี่ยกลับมาใช้ตัวนี้เป็นหลัก